ฉันมีนามว่าฮิโนกุนฉันมีประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีแกบอกว่าอีกไม่เกิน2ปีเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอนแต่ปีนี้เข้าเป็นปีที่8กูนี่เหลือแต่8ดีแต่แม่มึงจะให้เฝ้าเกษียณลาออกไปไวๆเดี๋ยวประเทศไทยเจริญขึ้นแน่นอน